เรื่องราวดูเหมือนจะไปกันใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้หลังจากล่าสุดนะคะหัวเว่ยนั้นจะไม่สามารถผลิตคีรินรุ่นซีรีส์1020ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องของมาตรการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหัวเว่ยจะใช้ทางออกทางไหนวันนี้เราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันอย่างละเอียดค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาหลังจากที่ทางหัวเว่ยนั้นโดนสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำและสั่งห้ามไม่ให้บริษัทในเครือของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดทำธุรกิจร่วมกันกับทางหัวเว่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหัวเว่ยหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสมาร์ทโฟนที่จะไม่มีบริการของ Google Mobile Services หรือ GMS อีกต่อไปและนั่นทำให้ยอดขายของหัวเว่ยที่อยู่นอกประเทศจีนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในประเทศจีนนั้นยังได้รับความนิยมอยู่ไม่เสื่อมคลายและเมื่อเร็วๆนี้ทางหัวเว่ยเองเนี่ยก็เพิ่งจะมีข่าวลือว่าเขาเนี่ยมีชิปเซตไม่เพียงพอต่อหัวเว่ย Mate 40 Series และไม่สามารถที่จะสั่งผลิตเพิ่มได้แล้วจากมาตรการสหรัฐจีนที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเป็นอย่างไรหลังจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยทางด้านของหัวเว่ยเนี่ยไม่สามารถสั่งชิปเซตผลิตได้อีกต่อไปเริ่มต้นจากการออกแบบนะคะหัวเว่ยนั้นถูกออกแบบโดยทีมที่ชื่อว่า High Silicon ค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมออกแบบแล้วก็ทดสอบชิปเซตต่างๆค่ะหลังจากนั้นค่ะจะส่งให้กับทาง TSMC เป็นคนผลิต TSMC เป็นใครพูดถึงในวงการ CPU ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไป TSMC เนี่ยตอนนี้เนี่ยในวงการสมาร์ทโฟน Android นะคะ CPU ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ1ในเรื่องของความนิยมและการยอมรับนั้นก็คือตัวของ Snapdragon นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ารองจาก Snapdragon มาเนี่ยน่าดุดว่าชื่อของ Kirin นั้นจะโผล่ตามมาตามมาด้วยชื่อของ Exynos แล้วก็ MediaTek และตามมาไกลๆด้วยชิปเซตอย่าง Unisoc Spreadtrum นั่นเอง TSMC เป็นใครมาดูกันค่ะ TSMC นั้นย่อมาจาก Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited หรือ TSMC นั่นเองชื่อย่อนะคะก่อตั้งขึ้นในปี1987เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวันนะคะ TSMC นั้นผลิตให้กับชิปเซตที่ดังๆระดับโลกมากมายทำไมต้องเป็นแบบนั้นสาเหตุก็เพราะว่า TSMC นั้นสามารถผลิตชิปเซตที่มีขนาดเล็กกว่าทั่วๆไปได้นั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่7นาโนเมตรซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ชิปเซตระดับ5นาโนเมตรเนี่ยก็ต้องมาให้ TSMC นี่แหละที่เป็นคนผลิตโดยในวงการสมาร์ทโฟนนั้น TSMC ผลิตให้ทั้ง Apple A Bionic Snapdragon Kirin และล่าสุดเลยก็อย่าง MediaTek เองก็ตามแต่เนี่ยล้วนแต่เป็นของ TSMC ผลิตให้แทบทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากว่า Kirin เนี่ยไม่สามารถผลิตได้เนี่ยก็เลยมีข่าวว่าทางหัวเว่ยเนี่ยจะต้องใช้ตัวกลางอื่นๆในการทำงานกันทำไมถึงผลิตไม่ได้ล่ะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทางด้านของซอฟต์แวร์และก็เครื่องจักรต่างๆที่ทางด้านของ TSMC ใช้อยู่เนี่ยเป็นของทางอเมริกานั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงไปผลิตเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ก็เลยไม่สามารถผลิตให้ได้โดยตรงนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะมีข่าวลือออกมาว่าหัวเว่ยเนี่ยได้ให้ทาง MediaTek เป็นตัวกลางในการติดต่อซื้ออีกทีนึงบอกก่อนนะคะว่าข่าวนี้โดนปฏิเสธเสียงแข็งเลยและถูกบอกปัดไปเรียบร้อยทันทีเพราะ MediaTek บอกว่าทำอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเรื่องที่หัวเว่ยเนี่ยสั่งผ่าน MediaTek ไปสั่ง TSMCผลิตแล้วกลับมาขายให้หัวเว่ยนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะถือว่าตกไปเรื่องนี้ผิดแอดแล้วใครล่ะที่จะผลิตชิปเซตได้อีกในโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่ TSMC แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทราบดีว่าเจ้าพ่อชิปเซตเจ้าหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้อย่าง Samsung นั่นเองซึ่ง Samsung เนี่ยล่าสุดนะคะก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไปแล้วเช่นกันว่าจะไม่ขายชิปเซตอย่าง Exynos ให้ไม่ผลิตให้ Kirin ด้วยนะคะดังนั้นทำให้หัวเว่ยเองก็ไม่สามารถที่จะไปใช้งานสินค้าจากทาง Samsung ได้นั่นเองแต่ถ้า Samsung ยังขายจอแล้วก็ขายพวกรอมแรมอะไรให้เหมือนเดิมนะคะและตอนนี้เนี่ยทาง Samsung เองก็ยังไม่ได้บอกสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ผลิตหรือว่าขายชิปเซตให้ไปนั่นเองดังนั้นเมื่อ Snapdragon ก็ไม่ได้ Kirin ก็ใช้ไม่ได้Exynos ก็ไม่ได้ก็ MediaTek ก็ไม่ได้หวยก็จะเหลืออยู่เจ้าเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมไปตกอยู่ที่ Unisocket Spreadtrum นั่นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นเนี่ยนะดูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีโรงงานไหนสามารถผลิตชิปเซตที่เป็นแบบนาโนเมตรต่ำๆได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบระดับ14นาโนเมตรหรือ12นาโนเมตรเท่านั้นเองดังนั้นสาเหตุตรงนี้แหละค่ะทำให้ชิปเซตระดับไฮเอนด์ของหัวเว่ยเนี่ยไม่สามารถผลิตที่โรงงานจีนได้นั่นเองแล้ว Unisocket Spreadtrum เป็นใครUnisocket Spreadtrum นะคะเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ค่ะเซมิคอนดักเตอร์ก็คือไอตัวชิปเซตอะค่ะว่าง่ายๆที่มันเล็กๆนะคะของจีนนะคะเป็นของจีนมีสำนักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ผลิตชิปเซตสำหรับโทรศัพท์มือถือนั่นเองก่อนหน้านี้ Spreadtrum เองก็เคยเข้าตลาดมาเหมือนกันนะคะในช่วงเดียวกับกลุ่มของพวก Rockchip เลยแต่ปัจจุบัน Rockchip เองก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะหรือว่าไม่มีแล้วนี่แหละซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่ Spreadtrum เนี่ยมันก็คือเป็นตัวเลือกเดียวที่ทางหัวเว่ยยังมีอยู่แต่เหมือนจะเป็นข้อดีนะคะแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่า Unisocket Spreadtrum เนี่ยเขาไม่สา
ามารถผลิตเป็นแบบนาโนเมตรเล็กๆได้นั่นทำให้ชิปเซตระดับ High End ของ Huawei ตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถผลิตได้ที่ Unisoc Spreadtrum นั่นเองหากต้องการผลิตแค่ชิปเซตระดับปานกลางเท่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ Huawei ซะทีเดียวแต่การร่วมมือกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะที่ทำให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทของตัวเองเนี่ยให้มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขึ้นไปได้ก็ตามแต่ในอนาคตอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวของทาง Huawei ที่ยังเหลืออยู่แล้วนั่นเองนะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เพราะว่ามีข่าวล่าสุดมาค่ะว่า Huawei เนี่ยได้ทำการผลิตชิปเซตของ Kirin 1020ไว้เนี่ยที่8ล้านชิ้นค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องราวระหว่างจีนกับสหรัฐขึ้นมาล่าสุดนี้เลยทำให้เขาเนี่ยมีชิปเซตอยู่ในมือเนี่ยเพียงแค่8ล้านชิ้นเท่านั้นแต่เขาบอกว่าทาง Huawei เนี่ยได้มองว่า Huawei Mate 40 Series ที่กำลังจะออกมาเนี่ยน่าจะทำยอดขายได้มากกว่านั้นซึ่งทำให้ Huawei นั้นจะไม่มีชิปเซตระดับ High End ใช้นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของยอดขายที่อาจจะมากกว่าตรงนั้นนอกจากด้านทาง Huawei เนี่ยก็ยังมีรายงานว่าเขาเนี่ยได้มีการยื่นรายงานไปให้ทาง Qualcomm เนี่ยทำการขอใบอนุญาตนะคะต่างๆนั่นเองจากกระทรวงต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขายชิปเซตอย่าง Qualcomm Snapdragon เนี่ยให้กับ Huawei ได้เพื่อใช้ในรุ่นต่อๆไปในปีหน้านั่นเองแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือคิวรีของ Huawei รุ่นใหม่เนี่ยน่าจะไม่สามารถผลิตออกมาได้อีกแล้วจนกว่าเรื่องราวนี้จะจบลงนั่นเองสรุปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ Huawei เองเนี่ยไม่สามารถผลิตคิรินได้มากกว่าเดิมนะคะแต่ยังมีขายอยู่นะคะก็คือเขามีอยู่ในมือเนี่ยประมาณ8ล้านชิ้นนั่นเองแล้วก็ตอนนี้บริษัทในประเทศจีนโรงงานต่างๆเนี่ยไม่สามารถผลิตชิปเซตที่มีระดับต่ำระดับ7นาโนเมตรจนถึง5นาโนเมตรได้จึงไม่มีทางเลือกอื่นไปขอทาง Samsung ก็ยังไม่ตอบรับในเรื่องนี้ส่วน MediaTek ก็บอกว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยไม่พอนะคะแต่อย่างที่รู้กันแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็อยากเป็นศัตรูกับใครทั้งนั้นถ้าไม่จำเป็นนะคะตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่า Huawei เองก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้กันต่อไปนะคะจริงๆในความคิดของนดุดนั้นนดุดว่า Kirin เป็นชิปเซตที่ดีมากเลยนะคะแรงเร็วแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากเลยอย่างที่พูดเลยนะคะว่าต่อจาก Snapdragon เนี่ยก็น่าจะเป็น Kirin เลยแล้วก็ตามด้วย Exynos แล้วก็ MediaTek MediaTek เนี่ยหลังๆเนี่ยมาแรงนะมาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยจนตอนนี้บางคนบอกว่ารุ่นระดับกลางเนี่ยดีกว่า Exynos อีกแต่ถ้าถามนดุดนะนดุดยังให้ Exynos ดีกว่าอยู่นะในตอนนี้แต่ในอนาคตต่อๆไปเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่า MediaTekเองก็แรงมากๆแล้วก็สามารถทำความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้เยอะเลยทีเดียวน่าจับตามองมากๆค่ะสำหรับอุตสาหกรรมชิปเซตของสมาร์ทโฟนต่อไปในอนาคตและนี่คือเรื่องราวของวันนี้นั่นเองและเพื่อนๆหลังมีความเห็นอย่างไรบ้างตรงไหนได้ดุดผิดก็แก้ไขให้กันหน่อยละกันนะคะด้านล่างเลยเผื่อใครที่เข้ามาอาจจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับรายการของเราต้องล่ำลาไปแล้วบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีใครแต่เราเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเสมอนะคะเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรื่องราวของตนเองเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ